จากกรณีที่เกณฑ์นำม็อบหลายคนยังมีการจับมือปลุกมวลชนมาชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้พ้นออกจากตำแหน่งไปโดยให้เหตุผลว่าวินาทีนี้ไม่มีใครทนไหวกับการบริหารประเทศเหมือนกับรัฐราชการอีกต่อไปทั้งเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 และอื่นๆอีกมากมายโดยอ้างว่าบริหารแบบไม่เห็นหัวประชาชนเลยและล่าสุดทางเพจ Facebook ของแหม่มโพดำก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเกิดกระแสแอดแท็กกูไม่เอานายกพระราชทานในโลก Twitter ซึ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหากประยุทธ์ถอดใจลาออกใครที่มีสิทธิ์และเป็นไปได้ที่จะมาเป็นนายกจากบัญชีแคนดิเดตนายกเมื่อเช็คแล้วมันก็เหลืออยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นเองนั่นก็คือ1คุณหญิงสุดารัตน์จากพรรคไทยสร้างชาติคนที่2ก็คือคุณชัยเกษมพรรคเพื่อไทยคนที่3ก็คือคุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์และก็4คุณอนุทินจากพรรคภูมิใจไทยส่วนคุณชัชชาตินั้นชัดเจนแล้วว่าจะไปลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ทีนี้เรามาดูทางด้านของคุณธนาธรกันบ้างแน่นอนว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง10ปีจากการที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้คุณธนาธรนั้นเป็นนายกไม่ได้ไปโดยปริยายดังนั้นตามรัฐธรรมนูญปี2560คนที่มีสิทธิ์และเป็นไปได้ที่จะมาเป็นนายกจากบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอมีเพียงแค่4คนเท่านั้นนี่คือการที่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ลาออกขอย้ำอีกครั้งว่าลาออกถ้าลาออกปุ๊บในสภาทั้งสว.และสส.จะต้องมาโหวตเลือกนายกกันใหม่ว่าจะเอาใครก็จะมีตัวแทนเพียงแค่4คนนี้แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เกิดยุบสภาขึ้นมานั่นหมายความว่าเราคนไทยทั้งประเทศจะต้องไปเลือกตั้งใหม่สภาและก็สว.ก็มาเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้งถ้าเลือกการยุบสภานั่นก็หมายความว่าจะมีตัวเลือกเข้ามาอีกหลายคนนอกจาก4คนนี้เพราะว่ามันเกิดกันคนละกรณีแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะลาออกหรือว่ายุบสภายังไงก็มีสว250คนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังไงเราก็ยังใช้กฎเดียวกับตอนที่ให้สวและสสเลือกนายกแล้วก็ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกในปัจจุบันต่อให้พรรคที่มีคนเลือกมากที่สุดมีสสมากที่สุดตราบใดที่ยังมีสวอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสู้เขาได้เพราะเขามีตั้ง250คนเป็นสิ่งยากที่จะสู้หลายคนก็เลยบอกว่าเราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียก่อนที่ไปสู่การเลือกตั้งเพราะว่าถ้าไปเลือกตั้งผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมและที่มาของการที่ขึ้นแฮชแท็กใน Twitter ว่ากูไม่เอานายกพระราชทานก็ไม่รู้ว่ากระแสนี้มากันอย่างไรบางคนอาจจะรู้แล้วว่าแฮชแท็กนี้มาอย่างไรแต่ลองคิดดูอีกครั้งว่าเป็นไปได้หรือที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะถอดใจลาออกหรือถ้าลาออกก็คงจะมีเหตุผลเป็นอย่างอื่น